แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวจากคุณชูวิทย์ด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้เกี่ยวข้องกับการที่แฉคุณเศรษฐาคือคุณชูวิทย์เนี่ยแฉไป2ตอนตอนแรกคือเรื่องที่ดินสารสินใช่ไหมแล้วตอนที่2คือเรื่องที่ดินทองหล่อคุณชูวิทย์นัดแล้วเดี๋ยววันจันทร์จะแฉตอนที่3นะเป็นที่ดินสุขุมวิทนะแต่ทีนี้ประเด็นที่แฉไปแล้ว2อันเนี่ยคุณชูวิทย์ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหลายเมื่อวานนี้ไปยื่นให้ตำรวจแล้วไม่ใช่แค่ตำรวจทั่วไปนะรองผบตรเลยเนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะบอกว่าให้ท่านไปตรวจสอบต่อนะครับเรื่องแรกที่ดินสารสินเนี่ยคือคุณชูวิทย์บอกว่ามันมีการกระทำหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ในกรณีที่อธิบายสั้นๆนะก็คือในที่ดินที่ดินผืนเดียวกันเนี่ยแต่ว่าแบ่งเจ้าของเป็น12บุคคลแล้วเจ้าของ12บุคคลเนี่ยก็มาโอนขายให้กับแสนสิริเนี่ยวันละคนวันละคนวันละคนไม่ได้โอนพร้อมกันคุณชูวิทย์มองว่าตั้งใจเลี่ยงที่จะไม่ต้องเสียภาษีแบบกลุ่มหรือไม่คือถ้าภาษีแบบกลุ่มเนี่ยมันจะแพงกว่าแบบบุคคลเนี่ยประมาณ10เท่านะคุณชูวิทย์ก็เลยมองว่าเป็นการหลบเลี่ยงไหมส่วนประเด็นที่2เรื่องที่ดินบนถนนทองหล่ออย่างที่คุณชูวิทย์แฉไปเนี่ยนะประเด็นของคุณชูวิทย์ที่จะให้บิ๊กโจ๊กช่วยตรวจสอบก็คือมันมีการจัดตั้งนอมินีขึ้นมาหรือซื้อขายแทนหรือเปล่าเพราะว่าบริษัทที่มีการตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อที่ดินขออภัยอันนี้เขาไม่ใช้วิธีซื้อที่ดินเขาใช้วิธีซื้อบริษัทเจ้าของที่ดินไปเลยบริษัทที่ไปซื้อเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่ากรรมการบริษัท3คนตรวจสอบชื่อแล้วเป็นยามกับเป็นแม่บ้านนะแล้วก็มีการทำนิติกรรมใหญ่ๆพร้อมกันภายในวันเดียวกันเนี่ยถึง3นิติกรรมในวันที่11กุมภาพันธ์ปี58แล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคนที่เขาบอกว่ามีชื่อเป็นกรรมการบริษัทแล้วก็เป็นแม่บ้านเป็นรปภ.เนี่ยบางท่านออกมาเปิดเผยตัวแล้วว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นคุณชูวิทย์บอกว่าก็ขอให้ตำรวจเนี่ยไปสืบต่อว่า1เขาไม่เคยรู้เรื่องจริงไหมถ้าเขาไม่เคยรู้เรื่องจริงเท่ากับว่าทำไมชื่อและเอกสารอะไรของเขามันกลายเป็นไปอยู่ในการซื้อบริษัทเขาถูกสวมสิทธิ์หรอหรือถ้าเขารู้เรื่องแปลว่าเขามีส่วนด้วยก็ต้องมีความผิดด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณชูวิทย์บอกว่าตำรวจก็ต้องไปสืบต่อรวมถึงก็ต้องไปถามเจ้าของเดิมอ่ะที่เขาขายให้กับบริษัทที่คุณชูวิทย์อ้างว่าเป็นนอมินีเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลชื่อดังหรูๆย่านสุขุมวิทเนี่ยนะว่าแบบตกลงเขาเกี่ยวข้องยังไงแล้วตอนนั้นอ่ะเขาขายให้ใครลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณชูวิทย์ดูครับถ้านายเศรษฐาเป็นคนอย่างที่ว่าเป็นมืออาชีพทำงานมา30ปีเอ๊ะแล้วไม่รู้หรือว่าไอ้คนมากู้พันล้านเป็นรปภ.กับเป็นแม่บ้านบริษัทแสนสิริย่อมรู้ดีว่าอันนี้ก็คือนอมินีแต่การที่คุณโยนไปให้ผู้ขายอีกแล้วในแปลงสารสินนั่นน่ะคุณก็โยนให้ผู้ขายแปลงทองหล่อคุณก็โยนให้ผู้ขายว่าผู้ขายเป็นนอมินีหลังจากนั้นแล้วบริษัทก็ล้างทันทีที่ขายเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องใหม่ของท่านแต่เป็นเรื่องเก่าในตลาดหลักโกงผมฝากบ้านเมืองนี้ไว้ให้ท่านกับรองผบตร.ท่านพลตำรวจบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานในวันนี้ณวันนี้ท่านต้องทำความจริงให้เป็นปรากฏเรียกผู้ขายซึ่งมีตัวตนชัดเจนเป็นนายแพทย์อยู่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาสอบถามได้ครับเวลาที่เจรจาขายที่เนี่ยเจรจากับใครหมอไม่กล้าโกหกหรอกครับเพราะหมอกลัวหมอคงไม่ได้ไปเจรจาซื้อขายที่ดินร้อยล้านกับแม่บ้านกับรปภ.ถูกไม่ถูกครับแม่บ้านก็อยู่มหาสารคามเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอ้าวงั้นไม่รู้เรื่องยังไงใช่ไหมแล้วถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยไอ้นิติกรรมทั้งหมดที่ทำเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเท็จถ้าแสดงว่าเป็นเท็จมันก็เข้าโมฆะเมื่อเป็นโมฆะมีการช่อโกงมันก็เข้าข้อหาฟอกเงิน